ศึกเพชรยินดีเงินล้านครับพฤหัสบดีที่25ตุลาคม2561มาดูคู่เปิดหัวขุนศึกหนุ่มพรเทพเจอกับมังกรทองลูกวิทยา102ปอนะครับพยายามจะสับศอกซ้ายดูครับสับศอกขวาครับตีเข่าขวาไปครับตีเข่าขวาโต้เข่าขวาเสียบซ้ายครับสับศอกซ้ายเจอศอกขวาศอกขวาครับแทงขวาไปครับเสียบเข่าขวามาครับขุนศึกเป็นมวยอนาคตดีทั้ง2คนครับเนี่ยครับแลกเข่าแลกศอกเอาเสียบซ้ายครับกลัวที่ไหนล่ะครับมังกรทองครับมังกรนะครับไม่ใช่กิ้งกือครับล่าสุดชนะบิ๊กวันชอธนาทิพย์มาครับที่พัทยาครับก่อนหน้านั้นนี่แพ้รุ่งเรืองเล็กสิทธิ์หลวงตาส่วนขุนศึกนะครับก็แพ้มังกรทองเนี่ยครับที่บุรีรัมย์ครับแล้วก็มาชนะเพชรน้ำงามวันนี้นี่ได้โอกาสล้างตาครับแต่ว่าชกเวทีมวยมาตรฐานครับเสียบซ้ายครับขุนศึกแทงซ้ายครับมังกรทองครับเนี่ยครับขวางแทงซ้ายครับยอดนี่เก็บได้2,15,700นะครับต่างชาติ229คนคนไทย 2,224 คนครับโอ้โหมากคือมาครับได้ทั้งเงินได้ทั้งกล่องเสียบซ้ายครับเจอซ้ายโต้ครับเสียบขวามาครับกรรมการแยกต่อยขวาลำตัวครับเจอดักแทงเข่าขวาครับเสียบเข่าซ้ายหมัดขวาไม่โดนครับถีบซ้ายมาเอาเตะซ้ายตามครับมังกรทองเจอเข่าซ้ายของขุนศึกมังกรทองเข่าซ้ายครับขุนศึกเสียบขวามังกรทองซ้ายครับขุนศึกซ้ายครับแม่อาวุธนี่จังหวะเสียบเข่านี่ก็ยังไม่ได้เนื้อเท่าไหร่นะครับออกแนวฉลับไปฉลับมามากกว่าเอาออกซ้ายเจาะยางครับเตะหน้าแข้งครับสับศอกขวาไปครับขวางต่างคนต่างแทงครับแทงเข่าขวามาเข่าซ้ายโต้เข่าขวาคืนด้วยขวาครับเอาซ้ายซ้ายไปขวาเสียบขวาความถี่ครับความถี่อยู่ที่มังกรทองแล้วครับงัดศอกครับเข่าซ้ายเข่าขวาครับนี่เป็นยกที่3ครับเตะขวาแทงซ้ายตามครับหมดยกครับมองหน้าไปจึงหนึ่งแทนมวยหนาตาทีเดียวครับต้องติวแล้วครับเทพอยุธยาครับมาติวทางด้านของขุนศึกหนุ่มพรเทพครับก็ทีมงานกับพวกเจ้าหนุ่มพรเทพครับตอนนี้อาจารย์แชมป์นี่ไปอุปสมบทนะครับเข้าพรรษาอยู่ครับออกพรรษาแล้วยังซึ้งในรถพระธรรมอาจจะไม่ศึกว่าอย่างนั้น แล้วครับตีเข่าขวาครับตีเข่าซ้ายครับหมุนหาเหลี่ยมแทงซ้ายไปครับแทงซ้ายทีนึงกรรมการแยกมาขยับเอาฮุกซ้ายหมัดขวาตามเอาต่อยลำตัวไม่โดนครับเอาล็อกมาครับล็อกมาพยายามแทงเข่าขวาขี่มาตีขวาครับเสียบซ้ายไปครับเสียบซ้ายโต้เอาขวามาเสียบซ้ายไปขวามาขวาคืนครับเอาเสียบซ้ายไปฮุกซ้ายครับมังกรทองแต่ว่าขุนศึกเนี่ยเดินชนตลอดครับเนี่ยครับนี่พยายามอาศัยช่วงครับนี่ครับเสียบขวาแล้วก็คาครับโอ้โหแล้วมวยตัวใหญ่ด้วยเดินต่อครับขุนศึกเคยแพ้มาใช่ไหมเตะขวาครับคีบตีเข่าซ้ายครับตีเข่าขวาครับศอกขวาครับเอาล่ะครับพอทำได้นี่ครับวินาทีทองครับวินาทีทองครับเสียบขวาไปครับตีขวาอีกทีหนึ่งครับยังไม่หยุดนะครับยังไม่หยุดฮะยังชนต่อครับอ้าวแทงเขาอ้าวเขาแลกเขาไปครับเขาขวาเขาขวาโต้อ้าวเสียบซ้ายซ้ายมาเสียบขวาไปครับเสียบซ้ายครับโอ้โหนี่ชุดนี้แล้วตามด้วยศอกครับแทงซ้ายพยายามจะสับศอกขวาครับดันกระทุ้งขวาถีบซ้ายไว้เข่าขวาของขุนศึกเข่าซ้ายเสียบขวาครับชักจะป้อแป้ไปแล้วนะครับมังกรทองครับมังกรทองนี่โดนเยอะแล้วนะครับตอนนี้ครับชักจะสนุกอยู่ฝ่ายเดียวถีบเจอศอกตีเข่ากระซวกมาตีเข่าขวาครับนี่ครับมีขวางแทงมีกระชุกมีกระชาก
เดินต่อครับฮุกซ้ายเอาให้มันขาดวิ่นไปเลยครับนี่ครับมันต้องอย่างนี้ครับวิญญาณเพชรฆาตกรรมการแยกมาแผ่วไปแล้วนะครับแทงเข่าขวามาครับนานาในชกรายการเงินล้านนี่มันต้องสุดฤทธิ์สุดเดชหน่อยครับหมดยกที่4ฮะยกที่5ยกสุดท้ายนะครับความได้เปรียบอยู่ที่ขุนศึกหนุ่มพรเทพแล้วก็ยังเดินไม่หยุดนะครับแม่มังกรทองนี่ต้องถอยต่อยฮะศอกไปครับเจอเข่าขวาของขุนศึกตีเข่าซ้ายครับขุนศึกเริ่มผิวปากแล้วนะครับทีมงานกองเชียร์แทงขวาโต้ครับนี่อายุเพิ่งจะ15เองนะครับนี่ครับแต่ว่าชกมาเป็นร้อยแล้วล่ะครับนี่คือวิถีไทยนะครับลูกหลานไทยก็มาโอ้หมัดขวาของมังกรทองซ้อมมากก็เจ็บน้อยซ้อมน้อยก็เจ็บเยอะครับถ้าเกิดพรบ.กีฬามวยที่บอกว่าห้ามเด็ก12ปี15ปีขึ้นชกมวยนี่โอ้โหบันไลครับบอกได้เลยครับวงการมวยนี่บันไลแน่นอนครับคนเขียนกฎหมายแล้วไม่ได้ใช้ครับเหมือนซื้อโรงอะครับคนซื้อไม่ได้ใช้งานครับแต่คนใช้งานไม่รู้เรื่องไปแล้วครับ อย่าให้มันเป็นอย่างนั้นครับปีกลองเชิดนั้นครับหมดยกสุดท้ายครับก็สู้กันเรียกว่าจนแทบจะวินาทีสุดท้ายครับกรรมการรวบรวมคะแนนครับชูมือมาที่ขุนศึกหนุ่มพรเทพครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนมังกรทองลูกวิทยาครับล้างตาได้สำเร็จหลังจากที่แพ้มาที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับ